นางซาร่ามินคาร่าที่ปรึกษาพิเศษทางด้านคนพิการสากลกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตีราคาสูงต่อกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของรัฐบาลลาวในการส่งเสริมสร้างเงื่อนไขให้แก่กลุ่มคนพิการได้เข้าถึงการบริการทางสังคมโดยเฉพาะก็แม่นการอำนวยความสะดวกให้กับบรรดาโครงการบุริมสิทธิ์สร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมทางสังคมของคนพิการในโอกาสเดินทางมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในระหว่างวันที่22มีนาคมปี2024ท่านนางซาร่ามินคาร่าที่ปรึกษาพิเศษด้านสิทธิคนพิการสากลกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนลาวเกี่ยวกับจุดประสงค์ของคณะผู้แทนในการหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนลาวเกี่ยวกับจุดประสงค์ของคณะผู้แทนในการหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือระหว่างอเมริกาและลาวในบรรดาโครงการบุริมสิทธิ์สร้างความเข้มแข็งกลุ่มคนพิการในการมีส่วนร่วมทางสังคมโดยเฉพาะแม่นโครงการโอกาสที่รัฐบาลอเมริกาให้การสนับสนุนในการจัดตั้งปฏิบัติที่หาก่อสำเร็จไปในระยะที่1ผ่านมาประเทศลาวถือเป็นประเทศสุดท้ายในเป้าหมายการเดินทางมาเฮ็ดเวียกอยู่คงเขตอาซีของคณะผู้แทนด้านพิเศษสิทธิคนพิการสากลการเดินทางมาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพบปะกับบรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบ่ว่าจะเป็นตัวแทนของกระทรวงองค์การจัดตั้งและตัวแทนของกลุ่มคนพิการเพื่อซอกหาข้อมูลข่าวสารความต้องการทั้ง2ฝ่ายที่ร่วมมือน้ำกันโดยเฉพาะแม่นการสร้างเงื่อนไขให้กลุ่มคนพิการเข้าถึงการบริการทางสังคมเซนสาธารณสุขโยธาธิการและขนส่งอุตสาหกรรมและการค้าการมีส่วนร่วมในภาคส่วนสังคมและอื่นในโอกาสนี้คณะผู้แทนได้มีโอกาสไปพบปะแลกเปลี่ยนสนทนากับตัวแทนของบรรดากระทรวงแขนงการองค์การจัดตั้งและตัวแทนของกลุ่มคนพิการเพื่อพร้อมกันตีราคาคืนการร่วมมือในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการและสอบถามความมุ่งหวังที่2ฝ่ายมีความต้องการร่วมมือกันในอนาคตปี2024สปป.ลาวได้รับเกียรติเป็นประธานหมุนเวียนอาเซียนข้าพเจ้าเสื่อแนวานี่แม่นกาลโอกาสที่จะนำเสนอปัญหาที่พ้นเด่นในเวทีสากลก็คืออาเซียนขึ้นมาปรึกษาหารือและสนทนาร่วมมือกันเซนการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศความมั่นคงทางการเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการหันเป็นดิจิตอลและอื่นแน่นอนหนึ่งในปัญหาเหล่านี้ยังขาดบ่ได้แม้นการสร้างโอกาสให้กลุ่มคนพิการที่มีพลเมืองกว่าเอาประมาณ 16% ในระยะผ่านมาอเมริกาย้ำใดก็มีความมุ่งหวังขยายการความมือในเวียกงานดังกล่าวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนท่านนางซาร่ามินคาร่าเสื่อมันวาภายใต้คำขวัญเพิ่มทวีการเสื่อมจอดและควมเข้มแข็งอาเซียนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะประสบผลสำเร็จในฐานะเป็นประธานหมุนเวียนอาเซียนปี2024อเมริกาพร้อมให้การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการสนทนาแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์และสิ่งท้าทายต่างๆของบรรดาประเทศสมาชิกในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งสังคมของกลุ่มคนพิการเพื่อประกอบส่วนยกสูงบทบาทของลาวต่อภาคพื้นและสากลก็คือบรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์อาเซียนว่าด้วยการเสื่อมโยมเสื่อมจอด